بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนะครับพบกับรายการสดพิเศษนะฮะวันนี้เป็นรายการอัลฮัมดุลิลลาห์ทอล์กนะฮะวันนี้เป็นตอนพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมนั่งอยู่ที่มูลนิธิสนาบินเคสนะฮะสนาบินคอยผมเรียกผิดถูกก็มาบด้วยนะฮะเพื่อพัฒนาสังคมนะฮะวันนี้นะฮะผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษานะของมูลนิธินี้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะท่านเชคยูซุปชุ่มชื่นนะท่านเป็นประธานที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาไทยนครมะดีนะห์นะฮะแล้วก็ประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิซานาบินเคสตรงนี้นะครับเดี๋ยวเชคยูซุปทักทายพี่น้องก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเชคอัสสลามุอะลัยกุมครับครับสลามเชคสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่ติดตามชมทางเพจอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมรบกวนนิดนึงนะว่าช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะขอคนละ1แชร์นะอันนี้เป็น EP แรกเลยนะที่ผมต้องอยู่กับเชคยูซุปนะฮะวันนี้นะฮะที่เรามาในวันนี้นะเพราะว่าอยากจะให้มาพี่น้องได้ทําความรู้จักกับมูลนิธิอีกมูลนิธินึงนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมจะได้พูดคุยกับทางเชคก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะเราไปลงรายละเอียดกันฮะเดี๋ยวพูดคุยกับเชคก่อนฮะปัจจุบันนี้เชคก็ยังเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาไทยที่มะดีนะห์อยู่เหมือนกันครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้เชคได้ข่าวว่าเชคทำภารกิจเยอะมากครับตอนนี้คืออยู่ไทยก็หลายสัปดาห์ใช่ไหมครับอาจารย์เชคตอนนั้นก็ช่วงนี้ผ่านไป1สัปดาห์แล้วแต่ว่าก็ไปมาๆนะครับเดือนที่แล้วก็ไปมา2รอบ2รอบแล้วครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์เที่ยวนี้จะยาวนิดนึงพอดีติดภารกิจอยู่ครับแล้วก็ตอนได้กะว่าจะกลับไปก่อนสักวัน2วันครับแล้วก็ค่อยมาใหม่ใกล้ๆงานวันที่11เป็นอย่างนั้นเลยก็ตัดสินใจไม่ไปละไม่ไปก็คือรออยู่ยาวเลยครับผมเพราะก็ยังห่วงงานที่จะต้องเตรียมงานที่จะจัดกันในวันที่12นี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็คือจริงๆถ้าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเชคยูซุปมาตลอดวันนี้พี่น้องอาจจะได้เห็นชัดๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะได้พูดคุยกับเชคด้วยเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลที่นี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะมูลที่นี้นี่เกิดขึ้นมานานหรือยังครับเชคครับถ้ารวมๆแล้วเนี่ยจากทีมงานเนี่ยเขาได้มีแผนกันก่อนที่จะให้ผมเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ก็ช่วงประมาณสักเกือบ4ปีแล้วนะครับเกือบ4ปีโอ้เกือบ4ปีนานกันนะเพราะว่าเริ่มกันนี่แบบเป็นอาจารย์ยูซุปซูโง่นะครับจะเป็นอาจารย์อับดุลรหีมมันไอเลาะครับที่เป็นประธานของมูลนิธิแห่งนี้นะครับพวกเราเนี่ยเป็นทีมงานขององค์กรหนึ่งที่อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับอยู่มาองค์กรเขาก็มีการปิดตัวลงปิดตัวไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับปิดตัวทั้งทั่วโลกเลยทุกประเทศนะครับองค์กรนี้เขาปิดตัวลงมันเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็กกำพร้าเป็นหลักคราวนี้เวลาองค์กรปิดไปแล้วเนี่ยพวกเราก็มานั่งคิดกันว่าเวลาปิดเนี่ยเด็กกำพร้ามันไม่ได้ปิดลงครับมันยังคงมีอยู่เราก็มาคิดกันว่าเราจะหาทางช่วยเหลือเด็กกำพร้าต่อไปอย่างไรท่านประธานเองเนี่ยเขาก็มีเพื่อนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นอิหม่ามนะครับมัสยิดมหานาคเขาก็สนิทกันเราได้ปรึกษากันจนสุดท้ายทางมัสยิดมหานาคเขาก็อนุมัติให้ที่ตรงที่วากับแปลงนี้นะครับมันมีทั้งหมด10ไร่นะครับเดิมทีเนี่ยเขาอนุมัติมาให้4ไร่นะครับเราก็ตอนนี้10แล้วตอนนี้ได้ทั้งหมด10ไร่นะครับเพราะว่าเขาได้เห็นว่าเราทำงานกันจริงจังนะครับเราก็ค่อยเป็นค่อยไปอะไรที่ช่วยเหลือกันได้เราก็ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องพวกเราแล้วก็ช่วยสนับสนุนก็จนมามีการก่อสร้างอาคารเล็กๆน้อยๆเริ่มจากเด็กที่เราพอที่จะทําที่อยู่ให้เขาเบียดๆกันไปก่อนนะครับแล้วก็ยังมีเด็กกำพร้าที่อยู่ตามบ้านอีกมากพอสมควรนะครับคือจริงๆผมเคยเห็นภาพจริงเลยนะครับผมเคยวิ่งเข้ามาดูนะครับเพราะว่าได้รับคำเชิญชวนจากอาจารย์บูบาร้องมาหมาซอแล้วนะฮะให้วิ่งเข้ามาดูในตอนนั้นเนี่ยผมยังเห็นภาพที่ยังไม่มีรั้วเลยนะเชคยังไม่มีอาคารเป็นดินที่กำลังถมอยู่ในตอนนั้นใช่ไหมครับครับ
แล้วโอ้โหพี่น้อง4ปีกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับแล้วผมก็เชื่อว่างบประมาณก็มหาศาลนะพี่น้องนะอันนี้คือเป็นในที่มาที่ไปอยู่คือประมาณว่าคือเดิมเคยมีการดูแลจากองค์กรหนึ่งที่ทางสันทูทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้มีการดูแลมาตลอดไม่ฮะที่ตรงจุดนี้ไม่หลังจากที่องค์กรปิดไปแล้วองค์กรปิดไปแล้วอันนี้มันเดินสานต่อครับผมเพราะว่าอย่างที่เช็คบอกนะครับว่าองค์กรปิดตัวแต่เด็กกำพร้ายังอยู่อันนี้แน่นอนฮะมันคืออำนาจที่เราต้องดูแลช่วยเหลือต่อนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยมีการก่อสร้างที่นี่ครับแล้วเริ่มต้นตรงจุดนี้เริ่มจากแต่เราเอาดินขุดด้านหลังเอามาโปะด้านหน้าที่เห็นที่นั่งอยู่ตรงจุดนี้นะครับตอนด้านหลังก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาหลังจากที่ได้มีอาคารเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ถมที่ขยายออกไปนะครับที่จำนวน4ไร่ที่บอกว่าครั้งแรกนะครับต่อมาแล้วก็เมื่อประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้คุยกับทีมงานว่าในการดูแลเด็กกำพร้าของเรามันน่าจะมีระบบเหมือนกับที่เราเคยดูแลก็คือจะต้องมีอาคารให้ที่มันเหมาะสมนะครับแล้วเป็นแล้วควรที่จะเป็นอาคารเรียนด้วยนะครับทุกวันเนี่ยเราก็ไปฝากเด็กไปส่งเรียนไว้ที่ไปแบ่งชั้น3เนี่ยให้เป็นที่พักของเด็กกำพร้าแล้วอีก2ชั้นเราก็มาสร้างอาคารเรียนนะครับให้กับเด็กของเราเพราะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยยังมีอาจารย์เยอะมากนะครับที่เป็นทีมงานแล้วก็คิดว่าเราช่วยกันสอนได้แล้วก็วางหลักสูตรขึ้นมาถ้าคิดกันอย่างนั้นนะครับคือเสมือนเป็นโรงเรียนประจำของเขาเลยถูกต้องครับแล้วก็การเรียนการสอนก็แน่นอนฮะต้องมีเรื่องหลักสูตรคอยสลามอะไรเข้าไปเกี่ยวอยู่แล้วครับก็เด็กกินอยู่ที่นี่เหมือนสถานที่ที่นี้อย่างถามนิดนึงครับเชคอย่างเด็กกำพร้าเนี่ยครับเรามีเกณฑ์รับหรือตอนนี้เราเริ่มเปิดรับหรือยังฮะในการที่จะให้เด็กเข้ามาอยู่กับเราครับเชคเปิดรับอยู่ตลอดเวลานะครับเกณฑ์รับของเราเนี่ยเด็กพอที่ว่าจะดูแลตัวเองได้บ้างเราก็ให้เข้ามาอยู่กับเราเลยประมาณขั้นต่ำนี่กี่ขวบขึ้นไปครับเชคน่าจะประมาณ4หรือ5ขวบก็เราที่ล่าสุดเรากี่ขวบฮะอ๋อ7ขวบมา7ขวบคือเด็กเริ่มสามารถที่จะดูแลตัวเองได้บ้างครับผมคือตัวเองได้บ้าง ก็สามารถมาอยู่ประจำได้ใช่ครับอ๋อโอเคแล้วตรงนี้มีค่าใช้จ่ายอื่นๆมั้ยคือเราสามดูแลซัพพอร์ตหมดทุกอย่างถูกต้องก็ดูแลซัพพอร์ตหมดทุกอย่างทั้งหมดทุกอย่างนะครับทั้งค่าเล่าเรียนด้วยค่าเทอมเด็กอะไรอันนี้บางโรงเรียนที่เราส่งเด็กไปเรียนบางเรียนเค้าก็ไม่คิดค่าเทอมนะครับก็ทําดินละก็คือมีการส่งต่อเด็กที่อยู่กับเราเนี่ยให้กับโรงเรียนอื่นๆที่เพื่อเขาได้สานต่ออนาคตเขาต่อไปครับแต่ว่าตอนเย็นเขาต้องกลับมานอนที่เราถูกต้องครับอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะครับผมก็ยังเป็นเสมือนว่าคือเหมือนกับว่าเราได้ช่วยดูแลสังคมไปอีกทีนึงนะครับเชคเพราะว่าอย่างเด็กเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนถ้าสมมติว่าบางครอบครัวนะฮะผมอาจจะเคยได้ยินว่าเขาอาจจะมีญาติพี่น้องที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปเขาเลยดูแลหลานอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เนี่ยเสมือนกับรองรับดีกว่าใช่ไหมฮะที่ว่าสามารถที่จะอาจจะเด็กไม่มีการคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังห่วงเด็กที่อยู่ตามบ้านนะครับเด็กที่อยู่ตามบ้านเนี่ยครอบครัวแต่ละครอบครัวดูการดูแลมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กบางคนนี่ที่อยู่ตามบ้านเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวโดยเฉพาะในครอบครัวถ้ายังไม่เกี่ยวกับเด็กคนนี้เขาก็กระท่อนกระแท่นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาไปต้องมาดูแลเด็กกำพร้าอยู่ด้วยเขาก็ลำบากหนักเข้าไปอีกนะครับอันนี้แล้วก็การดูแลที่จะให้ความรู้อย่างเป็นระบบเนี่ยมันคุมยากอันนี้สำคัญมันคุมยากเราก็ห่วงว่าอนาคตของพวกเขาเนี่ยมันก็จะต้องปูพื้นฐานให้มันชัดเจนในการศึกษาต่างๆเหล่านี้ด้วยคือถ้าฟังดูดีๆพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกองค์กรนึงนะฮะที่ค่อนข้างเสียสละพอสมควรในการที่จะคอยซัพพอร์ตคอยรองรับสำหรับบางครอบครัวอย่างที่เช็คพูดเมื่อคืนเนี่ยผมว่าจริงนะฮะที่ว่าจริงอยู่ว่าโอเคเขาสามารถดูแลได้แต่ลำพังเดิมทีเนี่ยฮะลำพังในครอบครัวเขาเองยังไม่กับเด็กคนนี้เนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วกระท่อนกระแท่นอยู่แล้วพอเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคันจะปล่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับฉะนั้นแล้วการที่มูลนิธิสนามบินเคสเกิดขึ้นมามูลนิธินึงเนี่ยคือผมก็ว่าเป็นส่วนดีมากๆกับสังคมนะที่เราจะเป็นส่วนที่ช่วยในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกับเด็กเยาวชนที่พี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าเยาวชนเนี่ยถ้าขาดการดูแลการขัดเกลาตั้งแต่เด็กนะฮะอนาคตของเขาเวลาโตขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยด้วยซ้ำใช่ไหมครับเชคสนามบินเคสก็เป็นอีกองค์กรนึงที่พยายามซัพพอร์ตตรงนี้คือเด็กมาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็แน่นอนเรื่องศาสนาก็ต้องอบรมตลอดถูกต้องครับมีครูคอยสอนอยู่ใช่ไหมเรามีครูประจำอยู่นะครับมีค
ครูพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ครูที่พยายามลาเด็กกลับมาจากโรงเรียนข้างนอกเนี่ยครับเราก็จะมีระบบระเบียบของเราว่าเวลาไหนทำอะไรเวลาช่วงเวลาละหมาดเวลาละหมาดมักริบอิชาเขาจะเราจะมีเวลาให้เขาเนี่ยได้ท่องหนังสือทำการบ้านอะไรต่างๆพวกนี้เป็นระเบียบเป็นอย่างนั้นตรงนี้ที่เราพูดเต็มปากว่าถ้ามาอยู่กับเราเราสามารถที่จะดูแลได้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็คุณภาพของเด็กก็จะมั่นคงกว่ากันโอ้โหนี่สิ่งดีมากเลยพี่น้องที่ฟังดูนะพี่น้องนะก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเป็นอีกองค์กรนึงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือแล้วจากแนวคิดนะฮะอันนี้เป็นประธานที่ปรึกษาแล้วผมเชื่อว่าในบรรดาคณะกรรมการของเชคยูซุปเองเนี่ยก็มีแนวคิดที่ไปในทางที่เดียวกันฉะนั้นแล้วพี่น้องครับในการเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยขนาดเริ่มต้นที่จะสร้างอาคารพี่น้องลองดูนะจริงๆถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะฮะอินชาอัลเลาะห์บรรยากาศรอบๆตรงนี้เนี่ยกว่าจะเป็นดินตรงนี้ขึ้นมาถมขึ้นมาเป็นอาคารจากอาคารเล็กๆแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกับเชคยูซุปเบื้องต้นเนี่ยกำลังมีโครงการที่จะสร้างอาคารเรียนฝั่งโน้นครับซึ่งพี่น้องเอาแค่ตรงนี้ก่อนงบประมาณเนี่ยใช้เยอะมากแค่ถมดินทำรั้วสร้างอาคารเป็นล้านเพื่อกำลังรองรับแล้วก็สร้างเยาวชนพี่น้องขนาดตึกอิฐอะไรพวกนี้ยังสร้างใช้มหาศาลแล้วการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เขาอาจจะขาดโอกาสเหมือนกับหลายๆครอบครัว จริงๆตรงนี้เองเนี่ยนะฮะผมพูดตรงๆว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเช็คถ้าใครได้เคยฟังประวัติของเช็คบ้างนะฮะก็จะพอเข้าใจในเรื่องของการดิ้นรนสู้ชีวิตกว่าจะถึงมาของเชควันนี้เนี่ยผมก็เชื่อวันนี้การที่เชคมาเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมาในข้างต้นในก่อนนะฮะคือผมอยากให้พี่น้องได้ลองนึกถึงว่ากว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าจริงๆแล้วเราในสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยคนที่มีอิสรภาพในการใช้การเงินก็ตามหรืออัลเลาะห์ได้ฝากให้ความเมตตากับท่านเยอะพอสมควรเนี่ยท่านมีเงินมหาศาลมากมายแต่กับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เขารวมตัวกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อความเสียสละในการที่จะดูแลสังคมพอสมควรสิ่งตรงนี้นี่ผมอยากให้เช็คได้พูดคุยกับพี่น้องสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการอยากจะฝากแบบไม่ใช่ฝากสิเพราะว่าอยากจะเป็นการเชิญชวนดีกว่าให้มาร่วมกันดีกว่ามาร่วมกันมาร่วมกันดีกว่าเช็คคือเราเองก็พยายามที่จะหากองทุนที่จะดูแลเด็กกำพร้าไม่เป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ณที่นี่แล้วหรือว่าอยู่ตามบ้านนะครับอย่างการจัดงานในครั้งนี้ที่เราจะจัดกันวันที่12เดือนนี้นะครับวันจันทร์ที่12ธันวาคมนะครับธันวานี้ครับก็เราก็ต้องตอนแรกกะว่าจะใช้สถานที่นี่จัดนะครับแต่ว่าเราก็มาดูองค์ประกอบต่างๆแล้วสถานที่เนี่ยถ้าจัดตรงเนี้ยมันจะวุ่นวายพอสมควรเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรความพร้อมในหลายอย่างหลายอย่างเลยก็ต้องไปขอใช้สถานที่ที่มัสยิดดารุมกอรบีนดารุมกอรบีนของที่ลำหินนะครับเขาก็ยินดีที่จะให้เราใช้ตรงนี้ในการจัดงานนะครับในงานก็มีเลี้ยงอาหารฟรีทั้งหมดนะครับอาหารนี้ก็มี40กว่าเมนูตอนนี้นะครับมีทุกพี่น้องเราร่วมกันมาจัดอาหารเลี้ยงฟรีนะครับแล้วก็เพื่อจะให้พี่น้องมาชมงานเนี่ยเขามาช่วยกันบริจาคนะครับช่วยกันบริจาคเงินครั้งนี้คือเป็นทุนดูแลเด็กกำพร้าโดยตรงนะครับเพราะว่าเราจะจัดเนี่ยปีละครั้งแล้วที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้จัดเนื่องจากโควิดนะครับฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีหนี้ที่จ่ายไปล่วงหน้าแล้วมีค้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่จะต้องใช้ต่อไปอีกปีในข้างหน้าก็เชิญชวนพี่น้องนะครับให้มาช่วยกันบริจาคในงานครั้งนี้ด้วยนะครับคือถึงแม้ว่าพี่น้องอาจจะไม่ได้มาร่วมงานเนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำอย่างนี้นะครับว่าทางมูลที่เนี่ยตอนนี้มีเด็กกำพร้าอยู่จริงๆอยู่แล้วนะครับมีเด็กมาอยู่จริงแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องฝากแชร์ไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักด้วยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายตอนนี้เวลาสร้างอาคารจบถมดินจบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอื่นต่อมานะครับไหนจะเป็นการหยิบยืมผู้หลักผู้ใหญ่มาในการสร้างไว้ก่อนนะครับเพื่อรองรับเด็กๆหรือจะเป็นในค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับในการดูแลเรื่องอาหารเยาวชนรายเดือนรายวันเรามีหมดรายวันต่างๆรายวันก็ต้องให้เด็กติดกระเป๋าไปที่โรงเรียนด้วยพี่น้องเห็นไหมฮะ
คือถามว่าถ้าเด็กไปโรงเรียนไม่มีตังค์ไปไปนั่งมองเพื่อนกินข้าวบางทีคือก็เหมือนลูกเราเศร้านะครับเราก็เหมือนลูกเราถ้าเราจะให้ลูกไปโรงเรียนโดยไม่มีสตังค์อยู่ในกระเป๋าเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดว่าอันนี้คือเขาก็เหมือนลูกเราเราเคยเลี้ยงลูกเราอย่างไรเราก็จะเลี้ยงพวกเขาอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้ทำบิลลาพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะโอกาสของเขาเนี่ยจะแตกต่างกับเหมือนคนแตกต่างกับคนอื่นแต่วันนี้ชาร์ลล็อตเป็นซานาบินเคสเป็นองค์กรหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้พี่น้องได้มองข้ามไปคือการหยิบยื่นเข้ามาบางทีกลุ่มคนเหล่านี้เขาอาจจะหยิบยื่นทั้งกำลังทรัพย์เวลาแล้วก็แรงกายในการที่จะเสียสละในการมาพูดคุยในการมาหารือในการวางแผนที่จะให้องค์กรเนี่ยเกิดขึ้นมาพอเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่น้องมันต้องเดินต่อเพราะคำหนึ่งที่เชฟพูดตอนแรกคือต่อให้วันหนึ่งองค์กรไหนก็ตามแต่อยู่แต่เด็กกำพร้ายังมีอยู่สื่อรุ่นต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไปอย่างนี้เนี่ยพี่น้องเราอย่าทอดทิ้งเขาถ้าฟังอยู่ตรงนี้นะพี่น้องอาจจะไม่ได้มาร่วมงานเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพี่น้องลองดูในเดี๋ยวทีมงานจะให้ขึ้นเลขที่บัญชีได้สามารถโอนมาช่วยเหลือได้ใช่ไหมครับโอนเข้าบัญชีของสนามบินเคสสนามบินเคสเลยครับชื่อมูลที่สนามบินเคสเลยในการตรงนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวผมบอกเลขที่บัญชีให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเลขที่บัญชีของมูลที่สนามบินเคสนะฮะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับชื่อบัญชีนะเอาเลขที่บัญชีก่อนนะฮะธนาคารกรุงเทพผมพูดช้าๆนะครับเผื่อพี่น้องจดทันนะครับหรือว่าพี่น้องฟังอยู่นะครับเลขที่บัญชีนะครับธนาคารกรุงเทพนะเลขที่บัญชี0937251502นะครับอีกครั้งนึงนะครับ0937251502นะฮะชื่อบัญชีมูลนิธิสนามบินเคสนะฮะเพื่อการพัฒนาสังคมจริงๆตัวสะกดเป็นมูลนิธิสนามบินคอยนะฮะแต่ผมอ่านเป็นสนามบินเคสไปนะเพื่อการพัฒนาสังคมเอาละพี่น้องก็เห็นก็น่าจะจำได้ใครเป็นชื่อมูลนิธินี้อยู่พี่น้องสามารถโอนช่วยได้เพราะอย่าลืมว่ายังมีโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเอารายวันก่อนรายวันที่ทางมูลนิธิเนี่ยต้องซัพพอร์ตกับเด็กที่ต้องไปโรงเรียนนะไหนจะค่ารถค่ากินค่าเดินทางค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กอื่นๆอีกถูกต้องนะฮะคือซึ่งก็ไม่ได้ว่าทุกโรงเรียนที่เขาให้ฟรีทั้งหมดทุกอย่างการจัดงานครั้งนี้อันนี้เป็นกองทุนสำหรับเด็กกำพร้าในประจำปีนี้เลยโดยตรงเลยโดยตรงเงินส่วนนี้เราจะไม่เอาไปทำเก็บกันได้อื่นนะครับพี่น้องฉะนั้นครั้งนี้ขอเชิญชวนจริงๆนะครับว่าเด็กกำพร้าที่จริงแล้วเนี่ยเราควรที่จะให้ความสำคัญมากกว่าเด็กที่มีพ่อแม่พูดคุยหน่อยซะเดี๋ยวซ้ำไปผมอยากให้เช็คลงลึกหน่อยฮะเรื่องตรงนี้คือผมเองที่จริงพูดเรื่องพวกนี้ลึกๆไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าต่อมน้ำตามันตื้อคือผมที่ดันให้เช็คพูดเพราะว่าผมเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับเช็คแล้วผมเชื่อว่าที่เช็คมีความตั้งใจตรงนี้เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่ากับคนนึงที่ขอโทษนะฮะที่ชื่อว่าอยู่สุบชุ่มชื่นเนี่ยกว่าจะมีวันนี้เนี่ยพี่น้องเขาไม่ได้ว่าอยู่ดีเดินเกิดขึ้นมาบนกองเงินกองทองแล้วก็สบายเกิดโดยมึงกิบกูหลับแล้วขึ้นมาแต่บางทีชีวิตของคนเนี่ยฮะเขาผ่านการอดทนความพยายามความบททดสอบต่างๆกว่าจะมีวันนี้จับพัดจับผูอะไรหลายที่แล้วผมเชื่อว่าพอผมได้ทราบข่าวตั้งแต่แรกนะจากอาจารย์มูบาร็อกนะฮะว่ามีเชคคอยเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยผมมองว่าก็เป็นไปได้สูงที่อาจจะเป็นเพราะว่าวันนึงในอดีตเชคเคยผ่านภาวะอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเชคก็อยากจะเติมเต็มตรงนี้เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือของสังคมทุกวันคือเดี๋ยวว่าแต่เด็กกำพร้านะฮะคือครอบครัวผมเนี่ยเป็นมีพี่น้องด้วยกัน10คนครับแต่ก็เป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับจนผมเนี่ยเป็นลูกคนที่4ซึ่งดร.ประภาสพ่วงสิริได้ขอผมจากพ่อแม่ผมเนี่ยเอามาแบ่งมาเลี้ยงแล้วก็ส่งเรียนนะฮะนั่นขนาดเรามีพ่อแม่แต่ว่านี่เด็กกำพร้าซึ่งไม่มีพ่อเลยเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนอันนี้ถึงได้บอกว่าเราพี่น้องอยากจะชวนพี่น้องเนี่ยให้เห็นความสำคัญของเด็กเหล่านี้นะครับในเรื่องของเรื่องจะให้เรื่องการศึกษาเรื่องการเป็นอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ความสำคัญเนี่ยมันมีอย่างมากมายแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็เตรียมสวรรค์ให้กับคนที่ดูแลเด็กกำพร้านะครับอยู่อย่างชัดเจนนะครับก็คือเมื่อกี้ที่เชคพูดนั่นหมายถึงว่าการหาทุนครั้งนี้เนี่ยพี่น้องให้เด็กกำพร้าโดยตรงทั้งหมดถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์100%ครับ
พี่น้อง 100% ทั้งๆที่ทางมูลที่เองมีภาระเมื่อกี้ที่คุยกันตอนแรกคือในเรื่องของภาระหนี้สินการก่อสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับแต่อันนี้เช็คไม่ขอมายุ่งเกี่ยวตรงนี้อันนี้ให้กับเด็กกำพร้าโดยตรง 100% พี่น้องผมว่าอย่ามองข้ามนะฮะบางครั้งเรากินอาหารมื้อนึง 2-3,000 ปีนึงประมาณสัก10รอบต่ำๆสำหรับคนที่มีนะฮะผมเชื่อว่าพี่น้องเจียนมาสักมื้อนึงของที่พี่น้องเคยกินสัก 3,000 มาให้กับมูลนิธิซานาบินเคสถ้าพี่น้องฟังอยู่นะตรงนี้นะฮะจริงๆผมอยากจะเชิญชวนจริงๆเพราะว่าท่านนบีของเราเองก็เด็กกำพร้าครับใช่ไหมครับเชคถูกต้องครับและอย่างนึงพี่น้องนบีก็ย้ำเตือนเรื่องพวกนี้มากแล้วสำหรับเด็กที่ขนาดเด็กที่มีพ่อมีแม่อยู่แล้วปกตินะครับเรายังบางทีโอกาสยังไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วเด็กที่เขาขาดเสาหลักของครอบครัวไปแล้วก็เราต้องมาเผชิญกับสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วลองนึกดูว่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยพี่น้องลองนึกง่ายๆนะว่าเราครับหรือเป็นลูกเราถ้าลูกเราต้องขาดพ่อนะครับแล้วก็หรือเป็นเราตัวเราเองอ่ะพี่น้องแล้วเราเนี่ยเสาหลักของเราเสียไปสมมติคุณแม่ของเราเนี่ยไม่มีความสามารถพอในการเลี้ยงดูเราจำเป็นที่เราจะต้องย้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายสิ่งในหัวใจเรามันปวดร้าวพอแล้วถูกต้องไหมฮะถูกต้องแล้วผมเชื่อว่าทางมูลิธิเนี่ยก็พยายามที่จะซัพพอร์ตและส่งเสริมดันให้มากที่สุดคือแต่หลายคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อยากให้มาหรอกแต่ด้วยความจำเป็นอยากให้ลูกมีอนาคตเราซานาบินเคสเป็นองค์กรนึงที่อยากจะผลักดันให้เด็กเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาบนแนวทางของอิสลามแล้วสำคัญที่สุดคือได้สำเร็จสูงสุดในด้านดุนยาด้วยพี่น้องลองนึกดูว่าเขาไม่ได้จัดงานมาประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีนะครับ2ปีแล้วถามว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้อยู่ตรงไหนหมดเด็กต้องกินต้องใช้แล้วก็บวกกับว่าค่าใช้จ่ายในการรันของแต่ละวันแต่ละเดือนอีกแล้วบวกกับการไม่รวมค่าก่อสร้างนะผมพูดถึงแค่หลักๆตรงนี้เนี่ยผมเชื่อพี่น้องคือกองทุนดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเราก็จะจัดกันเฉพาะปีละครั้งนะที่ผ่านมาเราก็จะมีส่วนอื่นในการก่อสร้างรั้วที่ไม่นานมาก็มีการจัดนะครับแต่ว่าเราก็จะแยกอย่างชัดเจนว่าเป็นกองทุนอะไรนะครับแต่เรื่องของเด็กกำพร้าในที่เราจะจัดในครั้งนี้มันก็จะเป็นทุนที่จะดูแลเด็กกำพร้าเพื่อจะให้พี่น้องได้รู้ว่าถ้าบริจาคมาแล้วในเงินก้อนนี้ไปเราเอาไปทำอะไรนะครับยิ่งทีมงานของเพื่อนๆที่ดูช่วยกันดูแลทุกคนเนี่ยครับไม่มีใครมีเงินเดือนนะครับทุกคนเซอร์บีนทั้งหมดทำดีละนะครับทำดีละนะฮะทำดีละเลยนี่ฟังแล้วชื่นใจนะพี่น้องนะอันทำดีละกรุ๊ปแล้วก็เป็นก็ดีใจด้วยนะฮะที่เราได้มีโอกาสได้มาพูดคุยตรงนี้เนี่ยผมจะบอกให้ฟังก่อนนะวันงานที่เชคพูดถึงนะครับจะจัดขึ้นในวันที่12ธันวาวันจันทร์หน้า12ธันวาคม65ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเวลา 14:00 น.9:00 น.ถึง 14:00 น.นะฮะณมัสยิดดารุมกอรอบีลำหินนะครับย้ำนะฮะอยู่ที่เชคบอกงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อระดมทุนให้กับเด็กกำพร้าโดยตรงทั้งหมดเลยทั้งหมดวันงานจะได้ 100,000 200,000 1ล้าน2ล้านทั้งหมดเพื่อเด็กกำพร้าทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเรื่องของค่าก่อสร้างใดทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วพี่น้องครับสนับสนุนกันเถอะแต่อย่าลืมนะพี่น้องนะแบ่งเป็นเจียดมาแบ่งๆก็ได้ส่วนนึงก็ให้เด็กกำพร้าด้วยอีกส่วนนึงก็ลองบอกกับเชคหรือบอกคณะกรรมการนะฮะประธานมูลนิธินี่ชื่ออะไรนะครับผมอาจารย์อิบรอฮีมใช่ไหมอับดุลรอฮีมอับดุลรอฮีมอับดุลรอฮีมวันไหนเลาะนะฮะวันไหนเลาะครับก็ติดต่อท่านได้หรือพี่น้องเจอใครในของคณะทำงานของซานาบินเคสนะเชคยูซุปเจอที่ไหนหรืออาจารย์อับดุลรอฮีมเจอที่ไหนหรืออาจารย์มูบาร็อกมัมมัดซอลและอาจารย์ยูซุปซุงโงแล้วก็มีใครอีกไหมฮะมีอีกหลายๆคนนะฮะหลายๆคนนะฮะ คือถ้าเจอใครก็พี่น้องก็มีที่ปรึกษาเยอะมากเยอะมากในมูลที่เรานะครับเราก็พยายามที่จะชวนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับมาช่วยกันดูแลเด็กกำพร้าครับผมแล้วก็ในงานนะฮะก็จะมีอาหารอย่างที่เช็คบอกนะมีตอนนี้มีประมาณ40กว่าเมนูครับทั้งงานพี่น้องจูงลูกจูงหลานไปทานฟรี 9:00 ถึง 14:00 ทานฟรีพี่น้องครับตังค์ไม่ต้องซื้ออาหารนู่นฮะเอาตังค์หยอดตู้ให้กับทางมูลนิธิทั้งหมดให้กับเด็กกำพร้าผมอยากให้เชคช่วยทิ้งท้ายให้กับพี่น้องทางบ้านหน่อยครับว่าอยากเชิญชวนพูดถึงเชิญงานด้วยแล้วก็ในเรื่องฝากมูลนิธินี้กับพี่น้องนะครับเชคก็ขอฝากมูลนิธิสนามิลเคสของเราไว้ในใจของพี่น้องนะครับว่ายังมีเด็กกำพร้าอีกมากมายที่พวกเรานั้นจะต้องช่วยกันดูแลเหมือนกับเราดูได้มีโอกาสได้ดูแลลูกหลานของเรา
นะครับอย่าคิดว่าเด็กกำพร้าไปเป็นเด็กเหลือขอหรือเด็กที่ไม่มีประโยชน์อะไรพวกเขาเนี่ยแหละเป็นประโยชน์อีกจุดหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ใกล้เขาสวรรค์มากขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมงานกันนะครับในวันจันทร์ที่12เดือนธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเรามีเวลาเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็อยากจะให้มาช่วยกันนะครับเรื่องนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่อีกมากมายที่คอยต้อนรับท่านอยู่ณงานนี้นะครับพี่น้องครับเมื่อกี้เช็คทิ้งท้ายดีมากนะว่าเด็กกำพร้าพี่น้องไม่ใช่เด็กเหลือขอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะต่อจากประโยคเมื่อครู่ไม่ใช่เด็กเหลือขอแล้วยังไม่พอนะบางทีเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำพาเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ได้เด็กกำพร้าอย่าลืมนะฮะเคยมีฮะดีษนบีบอกเนี่ยผมเคยได้ยินนะที่นบีบอกอะไรนะอยู่ใกล้ชิดกันนะครับผมไม่ได้ท่องจำฮะดีษนี้แต่ว่าพอรู้ความหมายอยู่นะครับคือพี่น้องทำดีแล้วทำดีแล้วสิ่งที่นบีบอกก็พยายามทำพี่น้องใกล้ปลายปีแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรอที่จะเก็บกระเป๋าทั้งกระเป๋าตังกระเป๋าเดินทางเตรียมไปท่องเที่ยวกันแต่ก่อนถึงวันนั้นพี่น้องอย่าลืมทำซะดะเกาะห์กันอินชาอัลเลาะห์มาบริจาคมาทานอาหารกันอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องมาแล้วบริจาคทุกคนพี่น้องผมเข้าใจในแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันบางคนมีมากมีน้อยแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะอยากให้มาในงานมาเจอเชคมาเจออาจารย์อับดุลรอฮีมาเจออาจารย์หลายๆท่านมาให้กำลังใจกันอะไรที่พอหยิบยื่นช่วยได้พี่น้องบอกบางครั้งพี่น้องอาจจะไม่มีทุนทรัพย์แต่อาจจะมีโอเคมีไก่เชคเดือนนี้ฉันขอช่วยไก่ทั้งเดือนเลยวันงานไม่มีก่อนงานหรือว่าหลังงานหรือว่ารอสิ้นเดือนได้หมดครับเรามีเลขบัญชีประจำขอมีเนียดก่อนพี่น้องที่ฟังอยู่ก็แจ้งมาได้นะแจ้งทีมงานเรามาได้นะว่าจะโอนตอนไหนก็ได้ไม่มีปัญหาพี่น้องแจ้งความจำนงมาก่อนว่าโอเควันนี้ฉันตั้งใจแล้วขอบริจาค 10,000 บาท 10 บาท 20 บาทนะฮะอย่างของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเองทีมงานเราเนี่ยดีใจมากนะมีพี่น้องบริจาคตั้งแต่5บาทนะฮะต่ำสุดอัลฮัมดุลิลลาห์เลยผมดีใจมากเลยจริงๆอันนี้นะเราอยากเชิญชวนอย่างยิ่งนะครับและพี่น้องที่ฟังอยู่ตรงนี้นะฮะอาจจะฟังย้อนหลังอย่างน้อยที่สุดพี่น้องครับกดแชร์ให้หน่อยให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่พี่น้องคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายกดแชร์ให้เขานิดนึงนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัลเลาะห์จะให้เขาได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้มีโอกาสได้หยิบยื่นมาตรงนี้ให้กับช่วยเหลือในมูลนิธิสันดาบินเคสนะฮะเพื่อการพัฒนาสังคมเดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมอยากทวนเลขที่บัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับช้าๆนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับเลขที่บัญชี0937251502นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ0937251502นะครับชื่อบัญชีมูลนิธิสันดาบินเคสเพื่อการพัฒนาสังคมพี่น้องฟังอยู่กดโอนได้เลยนะครับไม่ต้องส่งสลิปมาที่ผมก็ได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวจะไปให้หน้างานไม่มีปัญหามาให้กำลังใจกันอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะโอกาสต่อไปเนี่ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้มาติดตามงานของทางมูลนิธิหรือว่าทางมูลนิธิมีอะไรที่เราพอช่วยเหลือกันได้ทางอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเราก็ยินดีมากๆนะครับต้องขอบคุณทางเชคยูซุฟชุ่มชื่นนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสเรามาร่วมพูดคุยแนะนำทางมูลนิธิสันดาบินเคสด้วยนะครับวันนี้ผมกับเชคยูซุฟต้องจากลาก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู